สวัสดีครับเปิดอัดเทปนะครับวันนี้มาต่อวันนี้ว่าจะทำช่วงวงกฏชดาหลังจากคราวที่แล้วทำจอนหูแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ทำชดาต่อเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวลบของเก่าก่อนอาจจะลบไม่หมดลบแค่บางส่วนนี่ต้องบนเขาทำไว้เสร็จแล้วไม่ต้องแต่งอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวทำแค่ช่วงข้างล่างอย่างเดียวอันนี้ส่วนยอดพอดีผมไม่ได้ทำนะดูเขาทำไว้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาแต่งเพิ่มต้องคอยดูอีกข้างเดี๋ยวมันไม่เหมือนกันจริงๆมันก็ไม่ต้องเหมือนกันมากเพราะว่าเอาแค่คล้ายๆก็พอแค่ไปรวมไม่ได้เดี๋ยวปั้นแน่นเหมือนเดี๋ยวต้องลงไปเอานี่ร้อนโคตรสลับไปด้านมองไม่เห็นThank you.
ู่ที่นี่ก็ย้ายกองมาด้านหลังเป็นมงกุฎเป็นสดาเป็นต้องหมุนรอบทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มไปตัวลายท้ายเลยสิ่งนี้จะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นลายค่อนข้างใหญ่แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถผมเดี๋ยวผมจะทำเป็นลายหน้ากานเป็นหน้ากานตรงกลางแล้วก็มีลายถักรอบยกเย็นเพราะว่าผมไม่ค่อยกลัวเจียวไม่ค่อยกลัวผมหล่นเท่าไหร่กลัวกล้องผมหล่นมากกว่ากล้องที่ถ่ายแม่ยกเย็นเย็นเดี๋ยวต้องรวมกล้องพังไม่มีอะไรถ่ายให้ดูตอนนี้เที่ยงแล้วช่วงเวลาที่เหมาะแก่การทำงานเพราะว่ามันเงียบดีเลยขึ้นลายใหญ่เลยขึ้นลายยากต้องการความต้องการสมาธิต้องการสุขขึ้นตัวหน้ากันมีท้ายสุดมีเรียงอะไรก็มีวัดนั้นวัดด้วยตาเ
ซ้ายขวาจริงๆก็อยากทำเป็นลายเทพพนมนะแต่เดี๋ยวลองขึ้นไว้ดีกว่าลายเทพพนมหน้ากลางมันดูธรรมดาไปเลยเหี้ยงคนเริ่มมองหลงปันความเงียบเริ่มมาเย็นดีชอบเงียบเลยเอาเป็นลายหน้ากลางธรรมดาผมขี้เกียจทำให้มันซับซ้อนพอเดี๋ยวเกิดต้องแก้ขึ้นมาเสียเวลาปั่นทำลายลายมันซับซ้อนมากมันแก้มันเลอะแล้วก็ทำใหม่ทำใจเหลืองผมเวลาแก้แล้วทำใจค่อนข้างเป็นอาทิตย์แล้วค่อยมาทำใหม่บางทีต้องเป็นเดือนแล้วค่อยมาทำทีใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมเท้าความอันนี้เป็นเทวดาประดับพระเมรุมาตรเป็นหลวงเป็นพระอะไรไม่รู้เหมือนพระพรหมนี่ผมมาปั้นลายอันนี้เป็นส่วนของมงกุฎกระดาหรืออะไรก็อย่างต่างๆหมวกอะไรเรียกง่ายๆหมวกเป็นหลวงแล้วก็เก็บพระเมรุมาตรเลยดีเป็นเพลงดูไกลๆ นี่คือโครงลักษณะของโครงขึ้นโครงลายกำหนดเพื่อที่จะต่อไปข้างๆกับตัวลายหน้าขบตรงกลางนี่มันย้อนแสงเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นผมก็เลยต้องมาถ่ายใกล้ๆคือลายพายที่สำเร็จแล้วนะครับก็เป็นลายหน้าปกถึงกลางแล้วก็ออกลายด้วยลายกระหนกเครือสายรอบๆสองข้างมันมืดนิดนึงเพราะว่ามันย้อนแสงครับอันนี้ทริปงานนี้ก็ใช้พลอยแล้วก็ลายขอบมงกุฎกระดาษก็ติดรอยแล้วกันเรียบร้อยกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาต่อกันดีกว่า
สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Earth Artist เจ๊